วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทรงเปิดอาคารร้อยปีสอทอซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุจัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ100ปีการสาธารณาสุขไทยและเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกเวชาศาสตร์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอาคารสูง4ชั้น ั้นมีพื้นที่ใช้สอย7,124ตารางเมตรประกอบด้วยชั้นที่1และชั้นที่2เป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอกชั้นที่3และชั้นที่4เป็นสำนักง,งานและห้องประชุมก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2561เปิดให้บริการเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2562 โอกาสนี้ทอดพระเนรนิทศการโครงการต่างๆเช่นโครงการพัฒนาการผ่าตัดจอประสาทตาและวุ้นตาโรงพยาบาลลำพูนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาผ่าตัดจอประสาทตาเพื่อเพิ่มระดับการมองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มให้บริการเมื่อปี2561ปัจจุบันสามารถให้บริการรักษาได้บางส่วนแต่ยังไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากยังขาดเครื่องมือในการผ่าตัดจอประสาทตา โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในกลุ่มประชากรเสี่ยงจังหวัดลำพูนปี2562เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงระยะลุกลามโดยได้ดำเนินการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในประชากรอายุ50 70ปี นิทศการ100ปีการสาธารณสุขไทยที่จัดแสดงประวัติการสาธารณสุขไทยและเครื่องมือทางการแพทย์และโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยโรงพยาบาลลำพูนที่บรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนและกศนจังหวัดลำพูนเพื่อให้บริการเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนแต่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนานๆได้รับการบริการส้อนเสริมโดยส่งเสริมทั้งเด็กป่วยทั่วไปและ ที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียปัจจุบันมีเด็กป่วยด้วยโรคดังกล่าวมารับบริการ64คนเช่นสอนการบ้านตามกลุ่มสารวิชาจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามความสนใจเช่นการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop ออกแบบโลโก้สกรีนและพิมพ์ลายลงบนแก้วเสื้อและถุงผ้ารวมถึงฝึกอาชีพของนักเรียนและผู้ปกครองเช่นการถักพวงกุญแจลูกลำไยและผมเช็ดเท้าเพื่อให้เด็กได้รับความรู้เพลิดเพลินและลดความเครียดเมื่อต้องอยู่ในโรงพยาบาล สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2563วันนี้เวลา14นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยณบริเวณเชิงเขาตาแป้นอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนสหกรณ์โคนมที่ชนะเลิศการประกวดสหกรณ์โคนมดีเด่นประจำปี2562โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดโคประเภทโคนมมากท้องแรกอายุไม่เกิน28เดือนและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโคประเภทโคนมมากไม่จำกัดอายุ นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมและวงการอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทยส่งผลให้มีการบริโภคนมเพิ่มมากขึ้นสร้างความมั่นคงยั่งยืนต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม และจากนั้นทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2563ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคอจัดขึ้นเป็นครั้งที่37ภายใต้แนวคิดรักนมรักฟาร์มสืบสารรักษาต่อยอดโคโนมอาชีพพระราชทานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษท,ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมให แก่ปวงชนชาวไทยและเพื่อถ่ายทอดความก้าวหน้าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของการเลี้ยงโคนมอีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติและประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมในประเทศ ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการต่างๆภายในงานซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโคหนมไทยอทิการส่งเสริมความรู้ด้านการเลี้ยงโคโนมในสถานศึกษาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นการต่อย,ยอดทางการศึกษาด้วยโครงการบ่มเพาะการเลี้ยงโคโนมสำหรับเยาวชนยุคใหม่ส่งผลให้นักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษและนักเรียนปกตินำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงของอส,สคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการฟาร์มลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมของประเทศ การพัฒนาแอปพลิเคชันเซียน d ด i รี่ฟารมเพื่อให้เกษตรกรสามารถบันทึกข้อมูลที่สำคัญต่างๆได้ด้วยตัวเองเช่นพิกัดฟาร์มพันธุ์ประวัติโคข้อมูลการผสมพันธุ์การคลอดการฉีดวัคซีนและกำหนดระยะเวลาพักการรีบนมซึ่งช่วยในการคำนวณประสิทธิภาพของโคนมรายตัวและรายฟูงมีระบบการแจ้งเตือนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในแต่ละวัน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานทั่วประเทศประมาณ5,800คนเครื่องวิเคราะห์อาหาร NIR ด้วยอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใช้ระยะเวลาสั้นด้วยเทคนิคแสงเนียอินฟราเรดซึ่งช่วยพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของโคโนมได้อย่างรวดเร็วนวัตกรรมแผ่นยางคลายเครียดสำหรับโคโนมโคเนื้อม้าและแพะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำนมพร้อมลดความเครียดลดการบาดเจ็บสอดคล้องกับเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์มในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการประกวดโคโน,นมประเภทต่างๆการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอบและสินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตรต่างๆตลอดจนการเยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทยเดนมาร์ก พร้อมกันนี้ได้รณรงค์การบริโภคนมของคนไทยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นการเสริมสร้างพฒนาการและสุขอนามัยที่ดีโดยมีเป้าหมายการเพิ่มปริมาณจาก18ลิตรต่อคนต่อปีเป็น25ลิตรต่อคนต่อปีภายในปี2569สำหรับกิจกรรมเทศกาลโคนมแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่29มกราคมถึง9กุมภาพันธ์2563 สมเด็จพระนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการโครงการ45ปีคณะศิลปะประจำชาติและเชิดชูเกียรติอาจารย์จุลทัศน์พยาคารนนท์ วันนี้เวลา17นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระนิษิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการโครงการ45ปีคณะศิลปะประจำชาติและเชิดชูเกียรติอาจารย์จุลัศน์พญาขารานนท์ซึ่งจัดโดยวิทยลาลัยพ่อช่างมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพื่อเชิดชูเกียรติและน้อมรำลึกถึง อาจารย์จุลัศน์พยาคารานนท์และครูอาจารย์ที่ล่วงลับในวาระ45ปีแห่งการสถาปนาคณะศิลปะประจำชาติอีกทั้งเพื่ออนุรักษ์สร้างสารรค์และส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้ศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยในการเผยแพร่ส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่สาธาร,รณชนรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของงานศิลปะแบบประเพณีไทยสืบสานพัฒนาต่อยอดและสร้างสารรค์เพื่อสร้างเสริมทุนวัฒนธรรมส่งเสริมและ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติต่อไป สำหรับวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีปณิธานในการผลิตบุคลากรด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการช่างไทยงานสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมและการออกแบบสร้างนายช่างศิลปกรรมศิลปินและนักออกแบบสู่สังคมและประเทศชาติมาอย่างสม่ำเสมอโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงหนังใหญ่ติดหัวโขนตอนยกรบโดยนักแสดงหนังใหญ่วัดขนอนและโขนกรมศิลปากรและการแสดงประกอบดนตรี4 ส5ปีศิลปะประจำชาติโดยอาจารย์และนักศึกษาสาขาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่าง ทั้งนี้ภายในงานได้จัดแสดงผลงานของศิลปินสาขาต่างๆอาทิจิตรกรรมไทยปรติมากรรมไทยงานหัตถศิลป์ภาพพิมพ์สื่อผสมและศิละปะจัดวางกว่า300ชิ้นนอกจากนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าเสรกิจพรอบรมราชินีนาถเขตพระนครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2563